สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับนิวคัสเซิลมีปัญหาในการเดินทางนะครับจะส่งผลต่อการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่านะครับเที่ยวบินนะ เรื่องราวของ DKR นะครับกับการไปอยู่กับ r e a l b e t i s นะครับดูเหมือนว่าเขาจะยอมรับข้อเสนอละแล้วก็เรื่องราวของ l m ล s d a l e นะครับเป็นหน้าปกในวันนี้นะครับขอ,อยัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับ สโมสรนิวคาสเซิลนะครับกำลังเจอนะครับเรื่องราวที่วุ่นวายนะครับในยูฟ่าเชมเปียนลีกนะครับนิวคาสเซิลกลับมาเล่นยูฟ่าเชมเปียลีกอีกครั้งนะครับในเกมที่จะเจอกับเอซมิลานนะครับแต่ปรากฏว่าสโมสรนิวคาสเซิลนะครับอาจจะต้องถูกลงโทษจากยูฟ่านะครับในแผนการเดินทางคือมันเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ล่าช้าไป2ชั่วโมงเนื่องจากสภาพอากาศที่เวลวร้ายนะครับ นสื่อตามเทศรายงานว่าในรอบ21ปีนะครับแล้วนะครับที่นิวคาสเซิลกลับมาเล่นฟุตบอลอยู่ฟานเชีบันลิกแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเดินทางเมื่อวานนี้นะครับมีปัญหาเอ็ดดี้ฮาวนะครับแล้วก็ซันูดตูนารีนะครับต้องต้องต้องออกมาให้สัมภาษณ์กับเสื่อนะครับในเวลา18นก30นาทีตามเวลาในอังกฤษคือปรากฏว่าเที่ยวบินมันไม่ช้า2ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่า ยูฟ่ามองว่าม่ตรงเวลาแต่มันไม่เกี่ยวนะแต่มันไปเกี่ยวกับข้อบังคับมาตาที่73การจัดงานแถลงข่าวนี้ครับจะต้องทําขึ้นก่อนแต่ปรากฏว่าคือมันต้องต้องแถลงข่าวในช่วงเที่ยงถึง2องทุ่มตามเวลาในมิลานแต่ปรากฏว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยมันไปจอดเวลา2องทุ่มเนาทีแล้วก็ไม่มีการแถลงข่าวพอสามทุ่มนะครับ ตัวของเอ็ดดี้ฮาวก็มาถึงและที่สำคัญก็คือพายุถลม่มเมืองมิลานอยู่การหยุดชะงักในครั้งนี้นะครับก็ไฟดับด้วยไฟดับด้วยนะนั่นก็หมายความว่าการเดินทางโกลลหลนมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดยูฟาเอาโทษกับมิกับนิวคาสเซิลเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่ามันเป็นภัยทางธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามนะครับการแข่งขันจะจัดขึ้นแน่นอน ซนูตูนารีนะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับการเจอกับทีมเก่านะครับก็บอกเลยว่า,ายังไงอะ่ะก็โอเคนะครับในขณะที่เอซิมิลานเองเนี่ยผลงานไม่ดีนะพึ่งแพ้ต่ออินเตอร์มิลานมา5-1เมื่อวันเสาร์นิวคาสเซิลนะครับเก็บชัยชนะเหนือเบนฟอร์ด1-0ตัวน่ารู้ตัวนารีอ่ะรู้นะครับว่าเกมที่นิวคาสเซิลจะต้องเจอกับเอซิมิลานเนี่ย เหนื่อยแน่นะครับเพราะสภาพอากาศนะครับถ้าสภาพอากาศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีลานเล่นในบ้านนะครับมันมันแต่มิมีลานพื่พัน้เติมมีลานมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณภาพฟุตบอลจะเป็นอย่างไรเมื่อเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับก็ไม่รู้นะครับมันอยู่ที่การปรับตัวแต่นิวคาสเซิลกลับมาเล่นในพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ21ปีละนะครับก็ยินดีกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับไอ้เรื่องอากาศนี่มันใครคุมอากาศไม่ได้หรอกนะครับ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสสสเปอร์กันครับวันนี้เรื่องราวของอาการแต่งตั้งนะครับโค้ดการสรรหาพออฝ่ายเทคนิคท่านจำชื่อนี้ไว้นะเดนนิสเตโครเซ่เดนนิสเตโครเซคือใครนะครับเป็นพออ,อเทคนิคของเฟยูยนูดคนปัจจุบันเนี้ยคือเขาปฏิเสธสเปอร์ เมื่อก่อนนี้นะครับสโมสรเฟย์ยูนิดเนี่ยนะครับได้ติดต่อพร้อมกับสเปอร์นั่นแหละนะครับแต่ปรากฏว่าเดนิสเตโคเซ่นะครับพอเทคนิคของเฟย์ยูนิดคนปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ปฏิเสธการการไปทำงานที่สเปอร์นะครับจริงๆแล้วนะครับพอเทคนิคเนี่ยสำคัญมากสำหรับสโมสรนะต้องมีคนนี้นะครับจริงๆแล้วพาลาติซี่เองเนี่ยสเปอร์เนี่ยปล่อยออกไปนะครับแล้วพอเทคนิคนะครับเตโคเซ่เนี่ยนะครับทำงานเทคนิค ให้กับฟินตูตั้งแต่ปี2022นะครับที่แน่ๆไม่แน่นะสเปอร์อาจจะติดต่อในอนาคตได้นะครับอันนี้สล็อตเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนที่สเปอร์ติดต่อต้องการเป็นโค้ดใช่ไหมแต่วันนี้นะครับเท,เทรเตโคลเซ,ซ่ะนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นผอเทคนิคของสเปอร์ในอนาคตขึ้นอยู่กับสโมสรด้วยนะครับแต่ว่าสเปอร์ติด ติดต่อครั้งแรกอัเขาปฏิเสธนะครับคือไอ้ครั้งแรกที่เขาปฏิเสธสเปอร์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบอกว่าสเปอร์เนี่ยไม่น่าสนใจเพราะสเปอร์เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมตอนนั้นก่อนที่จะเป็นอังเก้แล้ววันนี้เราเห็นว่าฟุตบอลของอังเกเป็นฟุตบอลที่สไตล์เกมรุกซึ่งจริงๆแล้วสเปอร์กับฟรีนูดเองนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะในลีกอะตอนเนี้ย นั่นก็หมายเขาว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดสเปอร์นะครับยังไปได้ดีอย่างเงี้ยนะครับอนาคตเตโคเซอาจจะมาเป็นผอเทคนิคให้กับสเปอร์ในอนาคตก็ได้รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของโมโนโซลโมอนกันนะครับยังคงเป็น,นเรื่องราวของสโมสสสเปอร์อยู่นะครับโมโนโซลโมอนนะครับกองกลางของสเปอร์นะครับและเล่นตำแหน่งตัวรุกได้หมดเลย วันนี้นะครับเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาได้ปฏิเสธนะครับสโมสรแอสตันวิลล่าและสโมสรไบรตันมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่กล้าปฏิเสธนะครับสโมสรสองสโมสรน,นี้มูนออลซุามอนกล่าวว่าเขาต้องการเข้าร่วมสโมสรสเปอร์พิงทีมเดียวต้องการไปสเปอร์พิงทีมเดียวนะครับแล้วเขาก็เลือกทีมเดียวนั่นแหละเขาได้สัมภาษณ์กับวายเน็ตในอิสราเอลบ้านเกิดของเขาอะและที่สำคัญก็คือ เขาบอกว่าการเดินทางมาที่ลอนดอนนะครับเป็นสิ่งที่เขาต้องการเล่นที่นั่นอยู่แล้วเขาเลยปฏิเสธไบรตันและวิลล่า Villa. แน่นอนครับสมสรสเปอร์เนี่ยมีสนามที่ดีสุดในโลกนะหนึ่งใน,นงสนามที่ดีสุดในโลกมีองค์ประกอบที่ครบคันเขาขาดแค่โค้ชเก่งซึ่งวันนี้โค้ชเก่งมาแล้วนะครับเก่งมากๆสําหรับอังเก้ปอสเตโกกูนะครับทีนี้ซโลมอนเองนะครับก็ยังคงอยู่ในแผนที่ สเปอร์เนี่ยนะครับจะวางอนาคตไว้และที่สำคัญก็คือจริงๆอ่ะก่อนที่โมนอลซูลอ o n นจะมาสเปอร์เนี่ยเบื้องหลังมันมีนะแอสเซนวิล่าเนี่ยไปดูฟอร์มหลายครั้งมากโมนอ s ซูลอ o n นแล้วก็ชอบมากแล้วก็ไบริเตนด้วยนะครับแต่่างไรก็ตามนะครับสิ่งสุดท้ายคือนักเตะเลือกทีมแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับโมนอ s ซูลอนที่เลือกสเปอร์เพราะเหตุผลนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเมื่อวานนี้ผมนำข่าวลิเวอร์พูลดึกหน่อยนะท่านไปฟังย้อนละกันวันนี้นะครับเรื่องราวของเจอร์็อดบเวนนะครับถามว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นได้ไหมวันนี้ยากวันนี้ยากแต่วันหน้าจะไม่ยากเจอร์็อดบเวนนะครับตกไปข่าวกับลิเวอร์พูลของเจอเกคอปว่าจะมาแทนมูซาล่าในช่วงของตลาดเดือนมกราคม แต่อย่าลืมนะครับตลาดในมกราคมเนี่ยมันบอกถึงเกมแกะกล่องของขวัญบ็อกซิ่งเดย์สำหรับการลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดจะเติมจรอรสโบเวนนะถามว่าแนวทางอะทำได้ไหมโบเวนรับค่าเหนื่อยอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สไตล์การเล่นของโบเวนครอบชื่นชอบครอพเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วเขาชอบโบเวนนะและโบเวนก็มีโอกาสมาแทนโมด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ขายโมหรอก พอร์พูลต้องการกลับไปลุ้นแชมป์พเมลีกแต่การเซ็นสัญญากับจรอร์ดโบเวนเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ลิพูทำได้เวสแฮมนเต็ดนะครับเคยออกมาพูดครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อาจจะเป็นเดวิดมอยนักเตะทุกคนมีราคาเป็นของตัวเองท่านยังเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมนี่แหละครับจรอร์ดโบเวนก็เช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเวสแฮมนเต็ดไปแล้วก็ตามทุกคนมีราคาเป็นของตัวเอง ถ้าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับจอรอดโบเวนจริงๆนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เวสแซมจะไม่กล้าปฏิเสธแต่จะต้องเป็นเงินก้อนใหญ่และสิ่งที่จะทําให้จอรอดโบเวนนะครับไปเล่นกับลิเวอร์พูลได้ก็คือการได้เล่นยูฟาเชเนลิกนั่นเองนะครับจอรอดโบเวนนะครับเล่นในพีมิลีกไปแล้ว137นัดนะครับยิงไป30ประตู25แอซิสและที่สําคัญนะครับจอรอดโบเวนอายุ26ปีหน้าเซนแต่ ต้องไม่ขายซาลารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูนโอกิมมาไลส์กันนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสนใจบูนโอกิมมาไลส์และอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยไม่ได้พูดจากสโมสรโดยตรงนะแต่พูดจากเกรนจอนสันเกรนจอนสันเนี่ยเป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเขาก็มองในว่าอนาคตเนี่ยนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลมีทีมที่ดีอยู่ละแต่ถ้าการได้เซ็นสัญญากับ บุนโวกิมารไอีกสักคนหนึ่งเพเมเกอร์แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับอีวานฟูกุสันกองหน้าของไบรตันอีกสักคนหนึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลจะมีอะไรที่ดีมากสําหรับการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับตมรายงานจากอาร์นะครับรายงานว่าลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะยื่นซื้อบุนโวกิมารไลส์หนึ้ล้านปอนด์ตามที่เคยเป็นข่าวอะ่ะซึ่งครอปได้ออกมาปฏิเสธไปแล้วแต่ในการสร้างจังหวะนักเตะมายเลขหถ้าทําได้นะก็จะควรเซ็นสัญญากับกิมารไส กิมไรท์สามารถเล่นบทบาทหมายเลข6ได้และถามจริงๆนะรายงานจาก G GG Games แหล่งข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้ครับกิมไรท์มีสัญญา6ปีกับนิวคาสเซิลแต่ลิเวอร์พูลก็สามารถเซ็นสัญญากับกิมไรท์ได้แต่จะต้องใช้เงินระดับ100ล้านปอนด์ซึ่งนิวคาสเซิลไม่ใช่มีปัญหาเรื่องเงินเขามีเงินแต่เขาไม่ต้องการขายกิมไรท์ มันเป็นเรื่องของคนรวยนะแต่จะพูดตรงๆคือมันเป็นาาคาที่ยุติธรรมไหมนิวคาเซิลไม่ได้ต้องการเงินแต่ที่นิวคาเซิลนะครับเขาบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้ขายอยากขายริวพูอยู่แล้วธุรกิจการขายบุนโกกิมารส์มันเลยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในทางอีวานฟูกุสันเนี่ยนะครับริวพูเนี่ยหนึ100ล้านปอนด์กับเด็กไว้18ปดีอะในสื่อเขามองอย่างนี้ครับถ้าซื้อก็งโง่แล้ว ท่านฟังชัดๆนะอีวานฟกุสันหนึ่งร้อยล้านปอนด์เด็กวัยสิบแปดปีอะถ้าซื้อก็งูแล้วเขาเขียนอย่างนี้เลยครับอีวานฟกุสันถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในลีกยุโรปแต่ฝรั่งเขาก็เขียนบอกว่าเป็นเด็กที่ระเบิดฟอร์มในพรีเมียร์ลีกได้นะและเก่งด้วยแมนซิตี้ต้องการอยู่เชลซีด้วยแต่คือความเสี่ยงความเสี่ยงลิพูจะไม่ทำธุรก,กิจอย่างนั้นนะครับ คือลิพูลต้องไม่ต้องไปเซ็นแพงหรอกเด็ก18ปีอะนะครับมีให้เลือกเยอะแยะแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ Bruno ise, บุโนกิมารสมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อีวันฟกคุซันที่ลิพูลคงไม่ลงทุนอย่างนั้นหรอกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เตอร์เฟรมิเรนนะครับอาตู ter, หรืออ่านว่าอาร์เตอร์ก็แล้วแต่นะ ter, ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนชาติไหนอะ,อะเป็นชาวเป็นเยียมนะครับน่าจะอ่านว่าอาร์เธอร์นะ ถ้าฝรั่งเศสน่าจะอาต่ะนะทีนี้นะครับอาร์เธอร์เวร n มิเรนนะครับคือใครเพลย์เมคเกอร์ของสโมสรรอยย์อันเว็บนะครับอายุ18ปีนะวันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจนักเตะรายนี้มากๆนะครับโดยมีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามติดอยู่เหมือนกันเฟ m i มิเรนนะครับเฟมิเรนเนี่ยนะครับสัญญาจ,จะหมดอีกนานเลยแหละเพราะรอยย์อันเว็บนะครับ เก็บเขาไว้อยู่แล้วเอริกตันฮักเนี่ยรู้จักดีและที่แน่ๆนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับน่าดึงดูดนะเพราะเพลเมกเกอร์วัย18ปีคนนี้นะครับเก่งมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลเองนะครับจะเซ็นสัญญากับฟาร์มิเลนเด็กวัย18ปีไหมเขาเติบโตจากอะคาเดมี่ของรอยัลอันเวปอะ ตอนนี้กลายเป็นตะชุดใหญ่ละเป็นเทคนิคการพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์เกมนะครับแล้วก็โดเรืเว็บนี่แชมป์เป็นเยี่ยมนะแล้วก็ได้2แชมป์ด้วยเด็กหนุมม่มวัยสิปีนะครับเล่นทีมชาติเบเดียนยุ่นยูยี่21ปีไปแล้วชุดใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่แล้วดังนั้นนะครับเขาถูกเปรียบเทียบกับชาบี้กับอินเนสตาเนี่ยฟามิเลนเนี่ยศักยภาพมหาศาลบาซาก็มองอยู่นะครับ แล้วก็มาร์คโอเวอร์มาเนี่ยนะครับเป็นเป็นแมวมองอ่ะนะครับก็บอกว่าเนี่ยคือส่วนผสมของชาบ,บี้กับอินเนสต้านะครับแฟมิเลนนะไม่มีการบอกราคานะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูสนใจแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของเอรอนแลมสเดลนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนี่เต็มไปหมดแล้วครับแลมสเดลเชลซีกับบิยูมินิกนะครับเตรียมพร้อมที่จะเซ็นสัญญาก,กับเอรอนแลมสเดลนะครับ การมีผู้รักษาป,ประตูฝีมือดี2คนในเวลาเดียวกันไม่ดีนะครับเพราะว่าประตูในเล่นแค่คนเดียวแต่การที่อาร์เซนอลจะส่งผู้รักษาป,ประตู2คนลงพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้แลมเซลนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับฉีกสัญญามาเนี่ยนะครับยีล้านปอนด์อะใช่แต่การที่เขาจะเดินจากอาร์เซนอลไปในเดือนมกราคมเนี่ยมีโอกาสเป็นไปไ,ได้ท่านฟังจะชัดนะแลมเซลนะครับมีโอกาสอำลาได้นะ และที่แน่ๆนะครับสัญญาของแลมสเดลเนี่ยข่าวนี้จ,จะไม่ค่อยดีกับอาร์เซนอลเพราะว่าเขามีสัญญาถึงปี2026ก็จริงอยู่ออปชั่นบวด1ปีก็อยู่ด้วยนะแต่สถานะคือเขาบอกอย่างนี้ครับถ้ามีข้อเสนอ60ล้านปอนด์คุยได้ท่านฟังชัดๆนะแลมส d เดล60ล้านปอนด์คุยได้ก็คือค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับไม่ได้เขียนไม้เป็นทางการแต่คุยได้เลยนะครับ เลฟเซลเนะครับเก็บคินชีสให้กับอาร์เซนอลนะครับ30ครั้ง30นัดจาก83นัดสุดยอดและที่สำคัญก็คือเสียไปแค่เสียประตูแค่14นัดในดูการที่แล้วเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของอาร์เซนอลด้วยนะประตูเนี่ยในขณะที่เชลซีกับบาเยบร์มินิกนะครับมาแน่นะครับเพราะว่าบาเยบร์มินิกไม่มีแค่ยานซอมเมอร์ไงฉะนั้นเขาใช้อแลมเซลได้ในสื่อต่างประเทศก็เลยบอกว่าพอตเปเชติโน่นะครับ ติดต่อแลมสเดลแล้วติดต่อแลมสเดลแล้วการันตีตำแหน่งตัวจริงแต่ผมคิดว่าไอเชลซีเพิ่งเซ็นสัญญากับประตูฝีมือดีของไาดตันไปนะเออแต่แปลกมากนะครับแล้วก็ปล่อยอาเกปาไปอยู่กับเดวิลมาิตแบบยืมตัวแล้วก็ขายขแล้วก็จะขายขาดเมนดี้นะครับเมนดี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าไปหรือยังนะแต่ถามว่าอาร์เซนอลควรขายแลมสเดลเนี่ยให้กับเชลซีไหม ในแง่มุมของฟุตบอลการลงสนามเนี่ยแลมเซลอยากลงอยู่ละแต่คือยื่นอาวุธให้คู่แข่งไงในซัมเมอร์หน้านะครับถ้าแลมเซลเนี่ยไปนะครับมีโอกาสไปถ้าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงไงแต่ทุกคนเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและอาร์เซนอลที่อาร์เตต้าทำอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นการแข่งขันแลมเซลนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกไป151นัดเก็บคินชีสได้37นัดนะครับแล้วทำหนแอสซิสต์ด้วย อาร์เซนอลยอมปล่ะ0ล้านปอนด์นะครับทีนี้การมาของดาวิดราย่านี่สำคัญนะมันทำให้ตอนนี้นะโอกาสที่จะไปเชลซีหรือบบยูบินิกะมันสูงมากแลมเซลนะครับรู้สึกเสียใจที่อาร์เซนอลไปเซ็นสัญญากับแลมเซลมาเป็นคู่แข่งเขาเขาเสียใจนะแล้วเขาอยากถ้าถ้าหกล้านปอนด์เนี่ยไปแน่รอดูกันนะครับ อาเซนอลก็คงไม่ง้อแลมส์เดลเหมือนกันเพราะว่าถ้าระยาเก่งกว่าจริงๆอ่ะเขาก็เอาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเรื่องราวของพิกฟอร์ดไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับสโมสรเชลซีอีกละก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับจอแดนพิกฟอร์ดเช่นกันเพราะว่าในเกมที่เอเวอเรสตนเล่นล่าสุดนะครับเล่นกับทีมอะไรจำไม่ได้ละเอเวอเรสตนเล่นกับสเปอร์ใช่นึกออกละ คือพิกฟอร์ดเน่เหนียวและตอนนี้เชลซีเนี่ยได้เซ็นสัญญาก,กับโรเบิร์ตซันเชสมานะครับก็ดีแล้วนะแต่เชลซีนะครับยังคงสนใจพิกฟอร์ดอยู่รวมถึงมีเปโตวิชนะครับซึ่งมาจากาดึงมาจากไอ้นิวอิงแลนด์เรเวอรชั่นมาแต่อย่าลืมนะครับพิกฟอร์ดเป็นโฮมกรนเป็นทีมประตูทีมชาติอังกฤษมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนั่นก็หมายความว่าในยุคนี้นะ ถ้าเชลซีจะเซ็นสัญญากับประตูมาหนึ่งทีมชาติอังกฤษพิกฟอร์ดอายุ29ปีอ่ะก็ทําได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพิกฟอร์ดนะครับการเขาได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยหนึ่งหนปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เชลซีจะจ่ายเงินหรอกนะครับแต่เชลซีก็มองไปที่แลมเซลด้วยเช่นกันนั่นก็หมายความว่าประตูที่เชลซีมองมี2คนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับล่าสุดนะครับแมนซิตี้นะครับต้องการเซ็นสัญญากับริชเจมส์นะครับคือแมนซิตี้เพิ่งต่อสัญญานะครับไคล์วอเกอร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามฟุตบอลทานสเฟอร์รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เปิดการเจรจากับเชลซีเพื่อขอเซ็นสัญญากับกัปตันทีมอย่างริชเจมส์ถามว่าเชลซีควรขายไหมกัปตันทีมอะนะครับริชเจมมีปัญหาการบาดเจ็บ แบ็กขวาวัยยี่สาปีคนนี้นะครับเป็นดาวรุ่งที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในอังกฤษเลยแหละรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ ,25 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์กับเชลซีแต่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับถามว่าเชลซีควรขายลิสเจไหมไม่ควรขายด้วยประการทุ่งปวงเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เติบโตมากับเชลซีและศรัทธานในเชลซีมากและที่สำคัญก็คือไคล์บ็อกเกอร์เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้นั่นก็คือเชลซีต้องใช้งานเขาไง ประสบการณ์ของไคลวอเกอร์เนี่ยมีอยู่ละแต่ลิสเจมนะครับ99นัดในพิมร์ล,ลีก7ประตู14แอสซิสนะครับเก็บคินชีได้20นัดกับการเล่นในกับเชลซีนั่นก็คือเขาไปกับตันทีมเชลซีจะขายหรอรอดูกันนะครับแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจลิสเจมอยู่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์จินโยกันนะครับยังคงเป็นเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับบางทีข่าวมันก็จะสลับไปสลับมาตามเวลาของข่าวนะครับมิเกลอาเตต้ายืนยันนะครับว่าจะไม่ขายจอร์จินโยออกไปตามรายงานจากฟุตบอลทาน์เฟอร์นะครับรายงานว่าวันนี้นะครับจอร์จินโยนะครับยังคงเป็นผู้เล่นสําคัญของอาร์เซนอลอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นก็ตามนะครับอาเตต้ายืนยันนะครับว่าตอนนี้นะครับ ตัวของจอร์จินโยนะครับซึ่งได้รับค่าเหนื่อย1 1 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะมีโอกาสจะถูกขายในเดือนมกราคมตัวของอาร์เจนต้าสยบข่าวลือนี้ทันทีครับว่าจอร์จินโยยังคงมีส่วนสําคัญกับอาร์เซนอลเขาเซ็นสัญญามา12ล้านปอนด์นะครับในเดือนมกราคมนะครับเมื่อปีที่แล้วอะแต่เขาไม่ได้เล่นในทุกสัปดาห์แต่มีความสําคัญเหนือเกมนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าอาร์เซนอลไม่ขายจอร์จินโย ให้กับใครนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดบิดเดเคอกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเดลเปติสนะครับก็ใกล้ความจริงแล้วนะครับสำหรับการที่จะอ่าเขาเรียกกันว่าไงอะ่ะดึงเด r เคอคือเด r เคอเนี่ยผมมองนะถ้าเป็นยู่เปลโค้ดนะและดึงเด r เคอามาเฝ้าเสาแทนโอนานานะผมว่าแจ่มนะคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าตัวของ เดบิเดคยังมีาเขาเรียกว่าเซฟระดับโลกอยู่นะครับซึ่งเขาเก็บคีนชี้สิบนัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมนยูปล่อยไปเพราะอะไรอะ่ะแล้ววันนี้นะครับทุกคนคิดถึงเด r คนะและเดเคยังไม่เลือกทีมเขาเป็นข่าวกับเรียวมะลิดและเขาเปฏิเสธเรียวมะลิดด้วยแต่ความเป็นไปได้ในการกลับมาเล่นฟุตบอลต้องมีนะครับตามรายงานจากฟิสซายัสนะครับสื่อในสัมาในเมืองมะริดอะ่ะเขาบอกว่า สโมสรมาเลเซียก็สนใจนะแล้วก็ตอนนี้ทีมที่ยื่นข้อเสนอแล้วเด r คอาสนใจที่สุดท่านว่าทีมไหนเลือเบติสที่แน่ๆนะครับคาร์ดิโอบราโวนะครับเขาเองนะครับมีความสนิทกับ d k เและบราโวเนี่ยเซ็สนสัญญาก,กับเลือเบติสด้วยนะอายุ 40, 40ปีเนี่ยนะครับ เขาเปิดเผยว่าวันนี้นะตัวของ d k คก็มีทางเลือกคือเรเบติสแต่เขายังไม่ได้เซ y y ย s ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมมตินะผมพูดตรงๆนะเกิดปลดเต็นแฮกอย่างรุดเร่งด่วนและเซ็นเดคอาฟีอะอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะนะเพราะว่าสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนต้องการในสโมสรตอนนี้แมนยูสามอถ้าใครไม่ได้ดูไปดูย้อนนะครับความสุขไงนักเตะต้องการความสุข นะครับฟุตบอลต้องเล่นแบบมีความสุขด้วยรอดูกันนะครับว่าดีเคอาจะเลือกเรเบติสหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูเรนเด็กซ์เลอร์นะครับนี่ก็คืออัจฉริยะเหมือนกันนะครับสโมองสอนอานาลีนะครับเปิดตัวยูเรนเด็กซ์เลอร์นะครับด้วยสัญญาถาวรนะครับสโมองสอนอานาลีนะครับได้เปิดตัวยูเรนเด็กซ์เลอร์นะครับเพลย์เมคเกอร์หมายเลขเจ็ดนะครับและที่สำคัญก็คือเขา ออกจากปารีสละหลังจากอยู่มา5ปีนะครับคือตัวของปารีสเองนะครับได้เงินประมาณประมาณ7ล้านยูโร7ถึง8ล้านยูโรอ่ะในการขายยูเลนเด็กซ์เลอร์อนะแล้วที่สำคัญก็คือเด็กซ์เลอร์เนี่ยครับเป็นอาญญาัจฉริยะแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับในหนังสือพิมพ์นายดีอีเกิลเด็กซ์เลอร์เองนะครับยิงได้2ประตูจาก18นัดดูกันทีแล้วแต่ทีมคว้าชแชมป์นะ แต่ไม่ค่อยได้เล่นและที่สามัญก็คือนะครับเด็กเซอร์นะครับการไปเล่นในลีกเล่นการเล่นให้กับอันอารีนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเป็นทางเลือกที่ดีก่อนหน้านี้ก็เวรตินะครับก็ไปเล่นที่กาตาร์เหมือนกันนะครับก็ไปเล่นให้กับสโมสรอันอาราบีนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะเด็กเซอร์นะครับจบผลงานกับบเยูมินิกขอไปนะครับเด็กเซอร์จบผลงานกับปารีสแซงแรมที่ 26ประตู4 1แอสซิสจากกี่เกมนะจำไม่ได้แล้วขออภัยนะครับก็คว้าแชมป์นะครับลีกเอิงนะครับสสมัยนะครับเดอฟรานเซสสสมัยคูเปเดอราลิก้าสมสมัยแล้วก็โทฟรีแชมเปลีกอาโทฟรีดเดชแชมเปียน4ส,สมัยไม่ใช่แชมเปลีกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับบทสรุปเราเล่นกี่นัดผมจำไม่ได้นะม่นุ้อยู่บรรทัดไหนนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ร้อยเก้าสิบแปดนัดป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรแอสตันวิลล่านะครับในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนะครับสโมสรแอสตันวิลล่าไม่รู้ว่าแฟนวิลล่าอยู่หรือเปล่านะครับช่วยแสดงตัวด้วยนะครับในโพสต์นะคืออย่างนี้ครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับสนใจโรบินเรร์เมงเอาใหม่นะโรบินเรร์เมงนะครับกองหลังของเรอสโซซิดัต นักเตะคนนี้นะครับอายุ26ปีสูง187เซนติเมตรนะโรบินเร n o นอ a n มันและที่สำคัญก็คือเขาติดทีมชาติสเปนด้วยตลาดเดือนมกราคมนะครับสโมสรแอสตันวิลลาจะลงทุนอีกครั้งกับเร n o นอมันนักเตะร,รายนี้นะครับสำคัญมากกับการเล่นให้กับทีมชาติสเปนเล่นไป7 8นาทีในเกมที่เจอกับโครเอเชียนะ ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ52ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงเช้านี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับสมบสอนิคัสเซ่นนะครับกับ21ปีในวีทียูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานของเขากัน ถึงแม้ว่าการเดินทางจะมีอุปสรรคนะครับจะเสี่ยงต่อก,การถูกฟีฟ่าว่าคือมันต้องสัมภาษณ์เที่ยงถึง2องทุ่มอะแต่เครื่องบินไม่ถึง2องทุ่มเนาทีสามทุ่มนักเตะก,ก็เดินทางเข้าที่พักมันเป็นเหตุสุมวิสัยนะผมเชื่อว่าฟีฟ่าคงไม่ยูฟ่าคงไม่ปรับหรอกส่วนเรื่องราวของอาสเปอร์นะครับเตโคเซนะครับพอเทคนิคในอนาคตไม่แน่นะเขาอาจจะมาก็ได้นะเดนิสเตคูเซนะ มอนอโซโลมอนนะครับเป็นนักเตะที่เลือกสเปอร์โดยตรงนะครับเขาได้รับความสนใจจากวิลลาแล้วก็ไบรตันนะจนหลอดโบเว่นนะครับจะมีโอกาสมาอยู่กับลิเวอร์พูลในอนาคตเพราะนักเตะทุกคนมีราคาของตัวเองแต่ลิเวอร์พูลควรจะได้เล่นโอกาสกลับไปเล่นยู่ฟาเมเปียนิีกก่อนนะครับส่วนอีวานฟูุสันนะครับลิเวอร์พูลคงไม่ลงทุนกับนักเตะ100ล้านปอนด์วัย18ปีแน่บอกล่วงหน้าไว้เลย ส่วนนิวผู้ควรลงทุนใครอาร์เธอร์แฟรมิเรนอันนี้น่าสนใจเพลย์เบเกอร์วัย18ปีของ r o y ย l a n ั w e วบไม่น่าจะแพงมากนะครับแล้วก็แรมสเดลนะครับกับเชลซีหรือาเยอเมนิกค่าฉีกสัญญานะครับ60ล้านปอนด์คุยได้เลยในสัญญาระบุไว้นะครับน่าสนใจนะแล้วก็เชลซียังสนใจจอแดพิกฟอร์ดด้วยนะครับผู้สับ์ตัวทีมมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษ ส่วนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสนใจริชเจมสสนใจลิชเจมมากๆนะครับแต่ว่าเชลซีคงไม่น่าจะขายหรอกจอยซินโยนะครับยังคงมีความสำคัญกับอาร์ซนอลและอาร์ซนอลจะไม่ขายเขาออกไปนะครับส่วนนบิดเดคอานะครับกำลังจะลงหลักปักฐานกับเรเบรติสหรือเปล่านะครับใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สโมสรอนันอารีอ่าสโมสรอ,อะไรนะเปิดตัวเออสโมสรอารี Ali, ถูกแล้ว เปิดตัวยูเลนเด็กสเลอร์นะครับแล้วก็อแอสตันวิล่านะครับสนใจเซ็นสัญญาก,กับโรบินนอร์มเรนนอร์มังนะครับกองหลังของลิเ o u ร c ูซีซั่นทีทีมชาตสเปนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสมโมสรอ,อ่าไม่ใช่สรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ